ผู้สื่อข่าวนะครับลงพื้นที่ที่อำเภอบะละมุงเพื่อสังเกตกรณีประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการเพื่อขอเอกสารรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่หลังจากที่สบค.นะครับประกาศให้จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่สีแดงเข้มและมีคำสั่งให้ฝ่ายความมั่นคงตั้งด่านสกัดการเข้าออกพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดบริเวณรอบชายขอบแล้วก็บริเวณเส้นทางภายในพื้นที่เพื่อให้การเดินทางได้รับความสะดวกน้อยที่สุดโดยเจ้าหน้าที่ประจำด่านจะตรวจสอบ3หลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางเข้าออกได้แก่หลักฐานการขออนุญาตเดินทางผู้เดินทางต้องแจ้งข้อมูลในแอปพลิเคชันไทยชนะและจะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติและก็นำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่นะครับเรียกว่ากว่าจะเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่และต้องมีการลงทะเบียนในหลากหลายขั้นตอนนะครับซึ่งประชาชนหลายคนเนี่ยเกิดความสับสนเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งโดยบริเวณชั้นล่างของที่ว่าการอำเภอบะละมุงประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าแถวโดยนำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับการเดินทางผ่านแอปพลิเคชันหยุดเชื้อเพื่อชาติส่วนใหญ่นะครับยังคงติดขัดในเรื่องของรายละเอียดข้อมูลการเดินทางอาทิวันเวลาในการเดินทางเข้าออกซึ่งก็จำกัดไปแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือวันต่อวันและปลายทางที่จะไปมีกำหนดไว้นะครับก็มากกว่า3จังหวัดซึ่งหากลงทะเบียนไม่ครบก็จะลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับต้องมาลงทะเบียนใหม่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสร้างความสับสนวุ่นวายเป็นอย่างมากจนเจ้าหน้าที่ต้องออกมาชี้แจงทำความเข้าใจทีละคนเลยนะครับพร้อมแนะนำการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องจึงสำเร็จโดยนายวุฒิศักดิ์สิงหาเดโชในอำเภอบะละมุงก็กล่าวว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีก็มีการขอร้องให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่งดภารกิจเดินทางออกนอกเขตสถานโดยไม่จำเป็นไม่เฉพาะช่วงเวลาเคอร์ฟิวเท่านั้นนะครับแต่ช่วงเวลากลางวันจะต้องลดการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นฝ่ายความมั่นคงจะมีการตั้งด่านตรวจอย่างเข้มข้นและจัดชุดตรวจอย่างเข้มแข็งนะครับเส้นทางระหว่างจังหวัดตลอด24ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่ประจำด่านจะตรวจสอบหลักฐานผู้ที่เดินทางเข้าออกได้แก่หลักฐานการขออนุญาตเดินทางจากเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นใบผ่านหรือผู้ที่เดินทางต้องแจ้งข้อมูลแอปพลิเคชันไทยชนะจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วก็นำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจด้วยนะครับถ้าเกิดมีการบริหารจัดการที่ดีหรือว่ามีการสั่งวัคซีนที่มีคุณภาพนะครับมาฉีดให้ประชาชนอย่างทั่วถึงตั้งแต่รอบที่2หรือรอบที่3นะครับก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับให้ลงแล้วแคปหน้าจอไว้กดข้อมูลไหมแล้วเวลาขอดูก็กดแคปหน้าจอคนดูนั่นแหละกดเลยมันต้องโอเคออกเลขค่าให้คนอื่นเข้าอ้าวต่อข้อมูลให้ต่อข้อมูลได้ไหมคือจริงตรงนี้เนี่ยคุณก็กรอกตามนี้เลยค่ะรายละเอียดชื่อนามสกุลเบอร์โทรอะไรหนูมาออกมาอีกเอาคุณนาเข้าแล้วนั่นเออนาเข้าแล้วค่ะแล้วกดอ้าวกรอกนู่นเล่นหลายอย่างหนูก็ไม่ค่อยเก่งโทรศัพท์เนี่ยมาตั้งแต่เช้าหนูทำไม่ได้เลยค่ะส่วนใหญ่ขั้นตอนไหนที่เราไม่เข้าใจการเล่นโทรศัพท์หนูไม่ได้เก่งชุดที่แล้วที่ออกแบบเป็นหนังสือเดินทางเป็นฉบับสำหรับง่ายกว่าจำเป็นขนาดไหนที่เราต้องไปธุระเกี่ยวกับที่ดินเข้าใจครับแต่ไอ้ที่ว่าสถานีปลายทางที่1ที่2ที่3ที่ต้องกรอกหรือเปล่าประมาณเนี้ยเพราะมันมี1 2 3อ่ะที่ให้กรอกแล้วกรอกจะให้กรอกต้นทางกับปลายทางที่ว่าจังหวัดที่ผ่านหรือเปล่าประมาณนี้แล้วกรอกไปแล้วได้ไหมคะลงทะเบียนได้ไหมกรอกยังไม่เสร็จครับก็คือถามเจ้าหน้าที่เฮลก่อนว่าต้องกรอกส่วนนี้ด้วยไหมประมาณนี้ว่ามันจะได้ไหมพี่เขาก็บอกว่าล้มเหลวคือเอกสารการขอยกเว้นที่จะเดินทางเข้าออกจังหวัดนะครับชลบุรีนะครับก็สามารถที่จะมาขอได้ทั้งที่อำเภอที่ทำการของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกให้แต่ทางที่ง่ายที่สุดเลยนะครับโหลดแอปหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับก็จะไม่ต้องเดินทางมาขอเอกสารแล้วก็ลงรายการให้พร้อมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านคัดกรองนะครับก็เรียบร้อยครับอ